แล้วทำไมพี่กุ้งต้องรุนแรงขนาดนี้ด้วยเนี่ยฮะก็เลยมาทำขาดการติดต่อสายพี่ทำไมอ่ะรู้ไหมว่าพี่ตามหาพี่ไปถึงบ้านริวเลยนะบุกไปเลยลิสาก็ไม่ยอมบอกว่าริวอยู่ไหนต้องมายิ้มเลยอย่างน้อยนะส่งข้อความมาหน่อยก็ยังดีว่าทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างพี่กุ้งก็แบบคนมันยังมีเรื่องที่มันยังค้างคาใจอยู่มีเรื่องบางอย่างที่ผมยังทำไม่สำเร็จอ่ะผมเลยไม่อยากปรึกษาประหลาดคนวะเนี่ยเขามีแต่ไม่สบายใจเขาต้องหาที่ปรึกษาที่ระบายย่าไม่ใช่ไปหลบอย่างนี้แล้วคราวนี้ไปหลบที่ไหนภูเขาหรือทะเลภูเขาใช่ไหมพี่กุ้งพูดตัวเล่าของพี่กุ้งมาเลยดีกว่าครับคืออย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาระยะหลังเนี่ยริวได้ใช้ชีวิตอย่างที่ริวต้องการอย่างเต็มอิ่มอิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้ววะเนาะพอดีประจวบเหมาะเลยทางช่องบิ๊กอ่ะเรียกพี่เข้าไปคุยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขามีโปรเจกต์ที่จะโปรเจกต์ซุปตา250ใช่ไหมครับผมรู้แล้วผมรับเล่นครับฮะพี่ฝันอยู่หรือพี่กินน้ำตาลเยอะจนพี่ได้ยินว่าริวพี่กุ้งริวพี่กุ้งใจผมเล่นริวรับเล่นแต่ผมมีข้อแม้ผมขอเป็นผู้กำกับนะครับไม่ใช่พระเอกนี่เป็นทรีทเมนต์ที่ผมเขียนขึ้นครับพี่และพี่ลองอ่านดูภาพรวมก็จะตามนี้เลยแต่คงต้องให้คนเขียนบทปรับแก้แล้วก็ลงไดร็อกจริงทีโฮเทลบางกอกนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ริวหายหน้าหายตาไปเลยใช่ไหมใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปศึกษางานกำกับแล้วก็หาแรงบันดาลใจผู้ช่วยที่รู้ใจผมก็มีพร้อมถ้าพี่และพี่อนุมัติผมพร้อมเดินหน้าเลยครับคนกำลังไฟแรงนะคะพี่อย่าเชื่อว่าเขาทำได้เขามีความสามารถค่ะโตมากับกองถ่ายอยู่แล้วเรื่องนี้พี่ไม่กังวลหรอกขอบคุณครับแต่ริวอ่ะจะอึดอัดไหมถ้าต้องกำกับแคทสวัสดีนะคะพี่ละพีสวัสดีป้าแก้วค่ะรอคำตอบแคทอยู่คนเดียวเลยนะว่าไงคือช่วงนี้แคทมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจอะค่ะต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะแคทขอโทษจริงๆค่ะที่แคทตอบช้าเอาเป็นว่าแคทขอตัดสินใจว่าแคทตกลงรับเล่นค่ะมาจุ๊บหนึ่งหน่อยCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ